รัฐบาลไอเดียบันเจิดจะซื้อรถไฟฟ้าคืนจากเอกชนสายที่เอกชนแม่งบอกว่ากูขาดทุนเหลือเกินแล้วจะเอาเงินจากรัฐบาลไปซื้อก็น่าเกลียดเลยคิดไอเดียใหม่เก็บภาษีรถติดแล้วเอาเงินจากภาษีรถติดไปซื้อรถไฟฟ้าจากเอกชนเดี๋ยวก่อนเรื่องนี้เป็นมายังไงประชาชนจะได้หรือเสียรัฐบาลจะทำอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าทำได้เอ้ามาฟังสวัสดีครับลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมและสเปควันนี้จะมาพูดถึงเรื่องภาษีรถติดไอเดียบันเจิดของรัฐบาลพอพูดถึงภาษีทีไรนี่ประชาชนอย่างพวกเราสะดุ้งกันทันทีแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็หัวใสใช้วิธีโยนหินถามทางก่อนด้วยกันถามโพลผ่านโพลของพรรคเพื่อไทยโพลของพรรคเพื่อไทยได้ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะเก็บภาษีรถติดเพื่อนำเงินไปซื้อรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายผลออกมาเป็นเอกฉันท์เลยครับเพราะว่ามีคนเห็นด้วยเนี่ย 33% ที่เหลือเนี่ยเกือบ 70% บอกว่าไม่เห็นด้วยเอ๊ะหรือนี่คือโพลที่เลือกพรรคเพื่อไทยไปโดยปริยายหรือเปล่าวะเลือก 33% อีก 67% กูไม่เลือกมึงเออรัฐบาลอุตส่าห์อธิบายว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศเหล่านั้นประสบความสำเร็จในหลายๆด้านเช่นอังกฤษสวีเดนสิงคโปร์ทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมที่ใช้รถส่วนตัวเนี่ยไปใช้รถสาธารณะมากขึ้นถ้าพูดถึงเรื่องรถติดเนี่ยในกรุงเทพไม่มีใครเถียงไม่ว่าจะเป็นย่านสุขุมวิทรัชดาหรือสีลมโอ้โหติดสุดๆแน่นอนเมื่อพูดถึงเรื่องรถติดเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธอยู่แล้วเมืองหลวงของโลกเนี่ยไม่ว่าที่ไหนมันก็รถติดกันทั้งนั้นแต่เมืองไทยเนี่ยก็ติดมากกว่าเขาหน่อยเพราะว่าผังเมืองของไทยเราเนี่ยมันยังไม่ได้แก้ไขแล้วที่สำคัญมลพิษเนี่ยมันก็เยอะด้วยไอ้มลพิษเยอะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทรัชดาหรือสีลมมันก็เยอะเพราะว่ารถมันติดเพราะว่าจราจรติดขัดในร้อยนั้นน่ะแต่ละวันเนี่ยมีรถหมุนเวียนอยู่ประมาณ 700,000 คันต่อวันเลยเว้ยผู้อำนวยการสำนักงานสนขคุณปัญญาชูพาณิชย์ได้บอกว่ากำลังจะร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศของเยอรมันจะมาศึกษาให้ภาคขนส่งของไทยเนี่ยมีอากาศสะอาดและศึกษาปริมาณจราจรในเครือข่ายถนนที่คาดว่าจะเก็บภาษีรถติดขั้นต้นเนี่ย6เส้นทางด้วยกันเส้นทางแรกก็คือทางแยกเพชรบุรีท้องรอเขาบอกว่ามีปริมาณจราจร 60,000 กว่าคันต่อวันทางแยกที่2ก็สีลมนราธิวาสทางที่3ก็แยกสาทรนราธิวาสแยกที่4ก็แยกปทุมวันส่วนแยกที่5ก็แยกราชประสงค์แยกที่6ก็แยกประตูน้ำเขาบอกว่าปริมาณจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนของทั้งหมดตั้งแต่ 7:00 น.ถึง 1:00 น.หรือ 19:00 น.อู้หูรถติดมากมายกายกองไอ้ในเขตเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละติดกันอีลุบตุบตับเดี๋ยวก่อนที่จะไปประเด็นในต่อไปอ่ะหลายคนก็เพิ่งจะเคยได้ยินภาษีรถติดมันเป็นยังไงมาถามความรู้จักกับมันสักหน่อยเอาภาษาอังกฤษก่อนเลยมั้ยเขาเรียกว่า congestion charge แต่ภาษาไทยเขาเรียกว่าภาษีรถติดโกอินเตอร์สักหน่อยแล้วแล้วจะเก็บก็ต่อเมื่อเราเอารถไปใช้ในใจกลางเมืองหรือว่าในเขตที่เขากำหนดไว้จุดหมายทั่วโลกเนี่ยเขาอยากจะให้คนเนี่ยลดการจราจรที่มันคับข้างลงแล้วไปใช้ขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นแล้วก็ลดมลภาวะทางอากาศแถมจะเพิ่มคุณภาพชีวิตไปด้วยนั่นแหละทำให้ประชาชนเนี่ยหันไปใช้ขนส่งสาธารณะรถไฟฟงรถไฟฟ้ามากขึ้นแต่ไม่ได้ใช่เพื่อจะเอาเงินไปซื้อรถไฟฟ้าที่ขาดทุนของเอกชนเหมือนไอ้ประเทศไทยกระทรวงคมนาคมก็เลยเสนอนโยบายนี้เพื่อให้เหมือนกับสิงคโปร์สวีเดนแล้วก็อังกฤษเป้าหมายของเราจะเก็บค่ารถติดประมาณ40ถึง50บาทและอาจจะเก็บเพิ่มขึ้นในอนาคตถ้าประชาชนหลงเชื่อพวกเราแต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้เก็บทุกคนไม่ได้เก็บปิกอัพไม่ได้เก็บมอเตอร์ไซค์เก็บแต่รถเก๋งคนที่มีเงินเดี๋ยวมีรถเก๋งอะไม่ใช่ว่ากูจะรวยนะเว้ยรัฐบาลเริ่มต้นคำนวณว่าจะเก็บภาษีรถติดได้ประมาณ 750,000 คันต่อวันรวมเม็ดเงินประมาณ 12,000 ล้านบาทต่อปีฝันหวานไปหรือเปล่าวะเนี่ยกูดูแค่โครงการอันสวยหรูคือลดปัญหารถติดลดปัญหามลพิษแล้วทำให้คนไปใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นแค่นี้นะสุดยอดไอเดียแล้วก็บันเจิด
โอเคเห็นด้วยเห็นด้วยแม้ว่าจะเก็บเงินก็ตามนะเรายอมรับได้แต่เป้าหมายหลักของรัฐบาลมันคือเอาเงินตรงนี้ไปซื้อรถไฟฟ้าที่มันขาดทุนใกล้เจ๊งของเอกชนแล้วใกล้จะหมดสัญญาสัมปทานอันนี้ เริ่มเอ๊ะแล้วประชาชนอย่างพวกผมอย่างพวกคุณอย่างพวกท่านเอ๊ะอะไรของมึงไอ้ใครๆก็ต้องเอ๊ะแล้ววะจะไปซื้อรถไฟฟ้าที่กำลังจะหมดสัมปทานแล้วก็ขาดทุนของเอกชนด้วยเงินของชาวบ้านเท่ากับโยนภาระไปให้คนใช้รถใช้ถนนที่เป็นชาวบ้านอย่างเราๆโดยอ้างว่าจะลดปัญหารถติดโน่นนั่นนี่มาสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็เลยบอกว่าโครงการเนี่ยผมตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อคนกรุงเทพโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าจะได้เอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อรถไฟฟ้าทุกสายเพราะฉะนั้นการขนส่งทางรางก็ต้องมีแหล่งรายได้ด้วยเพื่อที่มีเงินไปซื้อรถไฟฟ้าไงไอเดียหาเงินไงไม่เชื่อไม่ชอบเหรอแนวทางก็ชัดเจนเพื่อจะซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนที่ใกล้จะหมดสัญญาแล้วก็ขาดทุนด้วยมาเป็นของรัฐบาลไงประชาชนเชื่อผมเถอะคือเอาเงินของประชาชนมาซื้อรถไฟฟ้าเพื่อจะเข้าโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็จะได้ผลงานได้หน้าเอามาทวงคุณกับประชาชนโดยใช้เงินจากประชาชนโอ้เวรกรรมไม่ค่อยฉลาดเลยนะเราเนี่ยอ้าวประชาชนชอบพรรคการเมืองที่ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ไม่ใช่เหรอครับนี่ไงพรรคเพื่อไทยแล้วก็ผมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไอเดียบันเจิดถูกใจพวกท่านใช่ไหมสุดท้ายการเก็บภาษีรถติดเนี่ยก็เพื่อเอามาซื้อรถไฟฟ้าคืนทำโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายตกลงมันเป็นผลงานของรัฐบาลหรือผลงานจากการปล้นเงินจากกระเป๋าประชาชนกันแน่แบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าผลักภาระนะเขาเรียกว่าทิ้งภาระให้กับประชาชนนี่แหละคือคำถามดังๆที่ประชาชนจะเอาไปให้พวกท่านเอาทีนี้ลองมาฟังความคิดเห็นจากฝ่ายค้านซึ่งเป็นหัวอกแล้วก็เสียงของประชาชนส่งผ่านพวกเขาคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรระวังเถอะฟังให้ดีๆหูจะชาสมองจะดับพวกรัฐบาลคุณวิโรจน์บอกอย่างชัดเจนห้ามเอาไปซื้อรถไฟฟ้าคืนเดี๋ยวคุณวิโรจน์บอกว่าเอาเงินประชาชนไปซื้อรถไฟฟ้าคืนแสดงว่าเอาประชาชนเนี่ยเป็นตัวประกันโดยเอาคำว่า20บาทต่อจ่ายมาอ้างนโยบายของตัวเองแท้ๆทำไมไม่รอให้มันหมดสัมปทานก่อนอีกไม่กี่ปีพอสัมปทานหมดมันก็ยึดมาเหมือนเดิมไม่ต้องใช้เงินซื้อเลยแม้แต่สลึงเดียวมันไม่เห็นมีความจำเป็นจะต้องไปซื้อเลยแบบนี้วางแผนขยิบตาข้างนึงเพื่อลุ่มอุ้มไม่ใช่ลุ่มเว้ยเพื่ออุ้มคนรวยหรือเปล่าคิดง่ายๆทำไมมันต้องไปซื้อคืนแค่ไม่ต่อสัมปทานเนี่ยมันก็ต้องเป็นของรัฐอยู่แล้วไอ้บ้าเอ้ยสุริยะสมองเนี่ยคิดแบบแปลกๆนึกว่าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยตามไม่ทันหรือไงวะมีคนอย่างพรรคประชาชนแล้วก็คุณวิโรจน์อยู่ในพรรคเนี่ยสบายอยู่แล้วเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเราบางเส้นไม่จำเป็นต้องรีบซื้อคืนเอาเงินไปประเคนให้เอกชนอย่ามาอ้างทางอ้อมว่าเอาเงินประชาชนไปซื้อรถไฟฟ้าจากเอกชนแล้วประชาชนจะได้ขึ้นรถไฟฟ้า20บาทฟรีตลอดสายเอาเงินจากประชาชนไปซื้อรถไฟฟ้าแล้วประชาชนจะได้นั่งรถไฟฟ้าในราคาถูกพึ่งอ้างอ้อมวนไปวนมาสุริยะทำไมต้องอ้อมขนาดนั้นถ้าอยากจะช่วยประชาชนโดยเก็บภาษีรถติดเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษอ่ะโอเคเอาเงินจากตรงนั้นเนี่ยมาอุดหนุนไปเลยไม่ต้องไปซื้อสัมปทานอุดหนุนไปเรื่อยๆจนสัมปทานมันหมดเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นของรัฐโดยเอกชนน่ะไม่ต้องมานั่งโอ้ยกูได้กำไรด้วยเพราะฉะนั้นอย่ารู้ทันเว้ยพอถึงเวลาเนี่ยไม่ต้องต่อสัญญาให้เอกชนมันก็แค่นั้นเองอย่าเอาประชาชนเป็นตัวประกันเพราะว่าไอ้รถไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยรายได้มันไม่ได้เกิดจากค่าธรรมเนียมอย่างเดียวมันยังมีรายได้หลักที่เอกชนน่ะไม่ยอมบอกก็คือรายได้จากการโฆษณานี่แหละคือรายได้หลักของเขาเลยดังนั้นไม่จำเป็นต้องซื้อครับส่วนหุ่นหน้าเท่งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดจากประชาชนเพื่อไปซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนมองว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชนเพราะประชาชนไม่สามารถเดินทางจากหน้าบ้านไปรถไฟฟ้าได้ต้องต่อวินมอเตอร์ไซค์ต้องนั่งแท็กซี่แล้วความสะดวกความสบายมันอยู่หลุมไหนกี่โมงสุริยะกระบวนการต่างๆกว่าจะไปถึงรถไฟฟ้าเนี่ยแม่งไม่ง่ายเลยนะ
รัฐบาลเนี่ยควรเร่งดำเนินการแก้ปัญหาจราจรทางเส้นเลือดฝอยก่อนแล้วปัญหาไอ้นั่งมอเตอร์ไซค์ไปอะไรเนี่ยให้มันหมดไปอย่างนั้นแหละถึงจะใช้ได้แล้วก็ค่อยมาเก็บภาษีรถติดถ้าเกิดรีบทำตอนนี้แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยคือจะเอื้อเอกชนพวกบริษัทรถไฟฟ้าเนี่ยอย่างเดียวแล้วที่เหลือเนี่ยก็หาเหตุการณ์อะไรมาต่อกันอีลุงตุงนังมันก็เลยคิดผิดแผนกันไปหมดเลยคิดง่ายๆก็มันจะหมดอายุสัมปทานก็ปล่อยให้มันหมดแล้วก็ยึดเข้ามาไม่ต้องซื้อคิดอย่างเงี้ยใครๆก็คิดไม่ว่าคุณเป็นคุณวิโรจน์หรือคุณณัฐพงษ์หรือประชาชนอย่างพวกเราก็คิดได้จะมาหลอกประชาชนนี่คิดแบบนี้บ่อยๆไม่ไหวนะเขารู้ทันแล้วเฮ้ยพอประชาชนเนี่ยรู้ทันกันมากๆคุณสุริยะออกมาบอกช้าก่อนอันเนี้ยเป็นแค่แนวคิดยังไม่ได้คิดจะทำตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะกลับหัวกลับหางก่อนที่จะเก็บภาษีรถติดควรทำรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายให้ได้ก่อนแล้วก็แก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยให้ประชาชนเดินทางจากหน้าบ้านไปถึงรถไฟฟ้าให้ได้ก่อนดังนั้นสุริยะเลยบอกเอาวะเดี๋ยวกูต้องกลับไปทำ20บาทตลอดสายก่อนแล้วค่อยมาคิดเรื่องนี้สุริยะบอกว่าแค่โยนหินถามทางประชาชนอย่างพวกเราบอกว่าไอ้พอคักมึงโยนมาบ่อยเนี่ยหัวกูจะปวดหมดแล้วคุณสุริยะก็เลยบอกว่าเรากำลังจะศึกษาก่อนก็อาจจะศึกษาประมาณ6เดือนถึง1ปีรัฐบาลกำลังจะอธิบายว่าถ้าเราเก็บภาษีรถติดทางเส้นทางนี้แล้วก็จะอธิบายว่ามาทางนี้แล้วก็ย้ายไปทางโน้นหลบจากทางโน้นมาทางนี้เพื่อจะได้ให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจแต่ในความเป็นจริงแล้วจะหลบไปทางไหนยังไงเนี่ยจำนวนรถเนี่ยมันก็มีอยู่เท่าเดิมพอหลบจากตรงนี้ไปโผล่ทางโน้นโดยไม่มีการแก้ไขปัญหาเส้นเลือดฝอยก่อนเนี่ยมันก็ไปติดเพิ่มเติมเหมือนเดิมในเมื่อรถเท่าเดิมมลภาวะมันจะลดลงได้ยังไงแล้วการแก้ไขปัญหารถติดแก้ไขได้ยังไงฮะบอกตรงๆไปเลยว่ากูจะหาเรื่องไปช่วยเหลืออุดหนุนเอกชนที่มันกำลังจะหมดสัมปทานนี่แหละคือสาเหตุจริงๆแล้วที่เหลือเนี่ยแม่งอ้างซ้ายอ้างขวาอ้างมาทั้งหมดเลยสรุปแล้วเนี่ยคือไอเดียบันเจิดของพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีประโยชน์ต่อประชาชนเพราะว่าเอาเงินประชาชนไปสร้างผลงานของตัวเองแล้วก็มาทวงบุญคุณกับประชาชนในวันข้างหน้าไอ้ละเว้ยไอ้ตะลัดเน่าแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับวิธีคิดของพรรคเพื่อไทยซึ่งหลายๆนโยบายแม่งวนเวียนแบบนี้แหละเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หอยล่างสตูดิโอกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วมาชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะมี2ช่วง 11:30 กับ 17:30 ทุกไลฟ์เราจะอ่านคอมเมนต์เพื่อมาแลกเปลี่ยนกันพัฒนาสร้างสรรค์สังคมไปด้วยกันนะครับแบบประชาชนพวกเรานี่แหละสลัดเน่า